เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอพ่อค้าขายเสื้อผ้าผู้หญิงพร้อมนำมาสวมใส่ไลฟ์สดโชว์แต่กลับโดนคนในครอบครัวพูดจาดูถูกโดยในคลิประบุข้อความว่าคำพูดสามารถฆ่าคนได้จริงๆมีคนว่าจะขายได้หรอเป็นผู้ชายไม่อายหรอมาขายเสื้อผู้หญิงใส่เสื้อผ้าผู้หญิงไม่รู้จักอายหรอถ้าลูกมาเห็นจะรู้สึกยังไงที่เสียใจที่สุดคือคนในครอบครัวเป็นคนพูดล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคม2567ที่ผ่านมาคุณเบิร์ตเจ้าของคลิปดังกล่าวได้มีการออกมาเปิดใจว่าตอนแรกตนก็ขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดงานประจำปีตลาดในมหาวิทยาลัยมาก่อนจุดเริ่มต้นที่ทำให้พ่อค้าอย่างต้นเลือกที่จะมาขายเสื้อผ้าผู้หญิงเนื่องจากมองว่าผู้ชายไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้านักอย่างต้นก็1ปีซื้อแค่3-4ตัวทำให้เสื้อผ้าผู้หญิงขายดีกว่าผู้หญิงชอบแต่งตัวกันเยอะกว่าผู้ชายหรือเวลาเห็นใครแต่งตัวสวยๆผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าต้องมีตัวหนีบ้างถึงอย่างนั้นตนก็ยังโดนคำพูดดูถูกที่มาจากคนในครอบครัวอย่างแม่ของแฟนตนที่พูดว่ามาขายแบบนี้ไปทำงานทำการดีกว่าไหมตลาดนัดมันไม่ดีแล้วมาขายออนไลน์มันก็ยิ่งเงียบจะขายได้หรอลูกก็โตแล้วไม่อายคนอื่นหรออีกทั้งลูกชายของตนวัย4ขวบก็เดินมาบอกว่าป้าป้าอย่าไปใส่นะมันจะเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดด้วยความที่ลูกชายกลัวว่าตนจะเป็นแบบนั้นก็ยืนร้องไห้และเดินไปฟ้องแม่ของแฟนตนตนเจอแบบนี้ก็เสียใจบางทีก็น้อยที่ไลฟ์ขายของแล้วไม่มีคนดูแต่พอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มโอเคขึ้นมีคนเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่สาวจำมัมที่เข้ามาชื่นชมตนพร้อมอุดหนุนเสื้อผ้าซื้อไปให้ลูกหลานนั่นเองค่ะ